ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เปิดครัวพร้อมกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอาหารอิตาเลียนสุดหรูนะฮะอย่างลาซานญ่ามาฝากกันแต่ว่าลาซานญ่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเราจะใช้ความพิเศษนะฮะอย่างเกี๊ยวกรอบนะฮะที่เรากินตามร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาทำเป็นลาซานญ่าอร่อยๆครับขั้นตอนการทำเนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายด้วยที่สำคัญรสชาติแล้วก็หน้าตาสุดยอดจริงๆครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมอดใจรอ นิดเดียวนะครับขอเวลาเตรียมส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์แป๊บหนึ่งฮะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณบิ่มนะครับและเมนูที่เธอจะทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมคือข้าวหุงกะทิกับแกงเขียวหวานสันในไก่สับเราไปชิมกันดีกว่าว่ามันรสชาติอร่อยหรือเปล่านะครับทำไมถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้คะเพราะว่ากะทิของอัมพวาเนี่ยค่ะเป็นกะทิที่สะอาดค่ะอาจารย์ไม่มีไขมันทรานอันนี้ก็เป็นข้าวมันด้วยใช่ไหมคะค่ะข้าวมันหุงกะทิอัมพวาค่ะอาจารย์ข้าวมันหอมกลิ่นกะทิมากเลยส่วนแกงเขียวหวานรสชาติก็ไม่จัดจ้านจนเกินไปเค็มมันเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมอยากจะดูวิธีการทำทั้งแกงแล้วก็ทั้งข้าวได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์ยินดีค่ะเราก็จะนำข้าวค่ะใส่ลงไปในหม้อค่ะค่ะจากนั้นนะคะเคล็ดลับเมนูเด็ดข้าวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะอาจารย์ตามด้วยน้ำสะอาดนะคะแต่งรสชาตินิดนึงด้วยเกลือค่ะอาจารย์ตามด้วยใบเตยค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปหุงในหม้อหุงข้าวค่ะอาจารย์คราวนี้ก็ถึงตอนทำแกงเขียวหวานแล้วเนาะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของน้ำมันลงไปนะคะพอประมาณจากนั้นก็จะนำน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะอาจารย์ใส่ลงไปค่ะต่อไปหนูก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนิดนึงก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมพระเอกค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับรอให้แกงเดือดนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเริ่มใส่ไก่สับค่ะด้วยไก่สับเนี่ยทำเป็นเหมือนก้อนๆจากนั้นก็ใส่ส่วนปรุงรสค่ะจานใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะค่ะน้ำปลาค่ะค่ะน้ำปลามะเขือพวงค่ะใบโหระพาค่ะใส่พริกชี้ฟ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วกับเมนูข้าวหุงกะทิแกงเขียวหวานสันในไก่สับค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณปิ่มนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทนะครับและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและก็ชามรักโรครับเลยครับขอบคุณค่ะอาจารย์สัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันดี